เวลาที่เราเผลอไปดูคลิปใน TikTok ของคนที่เรากดติดตามหรือว่าคนที่เราเคยกดไลค์ใน TikTok เนาะบางทีนะครับเขาอาจจะรู้ว่าเราได้ดูคลิปของเขาแล้วมันจะขึ้นแสดงผลแบบนี้เลยนะครับแต่ตรงนี้นะครับเราสามารถแก้ไขได้ถ้าเพื่อนๆนะครับไม่อยากให้เขารู้ว่าเราไปดูคลิปเขาแล้วนะครับให้ทำแบบนี้เริ่มต้นนะครับให้เข้าไปที่ TikTok ของเราเสร็จแล้วนะครับให้กดโปรไฟล์ทางด้านขวาล่างต่อไปนะครับให้กดขีด3ขีดทางด้านขวาบนเสร็จแล้วนะครับให้กดการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวต่อไปนะครับให้กดเลือกความเป็นส่วนตัวเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างและกดเมนูยอดการดูโพสต์ให้กดไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาปิดประวัติการดูโพสต์ตรงนี้เนาะให้เราปิดถ้าเราปิดในส่วนนี้เวลาที่เราไปดูคลิปของคนที่เราเคยกดถูกใจใน TikTok หรือว่าคนที่เรากดติดตามอยู่เนาะเขาก็จะไม่รู้นะครับว่าเราได้เผลอไปดูคลิปของเขาเพราะว่าใน TikTok นะครับบางทีมันสามารถดูได้นะว่ามีใครบ้างนะครับที่เข้ามาดูคลิปใน TikTok ในช่วงระยะเวลา7วันที่ผ่านมาการปิดตรงนี้นะครับจะช่วยป้องกันไม่ให้เขารู้นะว่าเราได้ไปดูคลิปของเขาแล้วเพื่อนๆนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทำกันได้นะครับแต่ถ้าเราปิดในส่วนนี้เนาะมันก็จะมีข้อเสียอยู่นะครับในกรณีที่เราลงคลิปใน TikTokเราก็จะไม่รู้นะครับว่ามีใครบ้างนะครับที่เผลอมาดูคลิปของเรามันจะไม่แสดงผลเนาะก็เรานะครับสามารถไปปรับใช้ในแบบที่ต้องการได้นะครับและนี่ก็คือวิธีการปิดประวัติการดูโพสต์ไม่ให้คนอื่นรู้นะครับว่าเราไปดูคลิปของเขาใน TikTok หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ